ครับสองสามวันมานี้นะคะไม่มีข่าวไหนฮอตไปกว่าข่าวนี้แล้วที่เราจะนำเสนอเป็นข่าวแรกของวันนี้นั่นเองค่ะใช่นั่นก็คือข่าวของคุณเอชยามิชัยครับเอ๊ะใครคือลูกและใครคือภรรยาทุกคนอยากรู้หมดทางเรานี่ก็ไปสืบมาเหมือนกันไปสืบแน่ตั้งเลยใช่แล้วเราก็อยากรู้คุณผู้ชมก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยไปถามอดีตลูกวงนะคะคณะลิเกของคุณเอชยามิชัยนี่แหละเขาก็บอกมานะคะว่าก็ไม่ได้ตกใจหรือแปลกใจอะไรเพราะรู้มาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่พระเอกลิเกหน้าหวานเอชยาตัดสินใจยอมรับผ่าน Facebook ว่าเขามีลูกแล้วจริงลูกสาวคนสวยแป้งพรพัชนกก็โพสต์ Instagram ขอบคุณพร้อมบอกว่าเป็นวันที่หนูดีใจที่สุดในโลกขณะที่พ่อเอกก็โพสต์ IG ของตัวเองว่าพ่อก็รักหนูสุดเป็นใหญ่ทำเอาชาวโซเชียลรู้สึกแฮปปี้ไปกับคู่พ่อลูกด้วยค่ะด้านอดีตลูกวงคณะลิเกของชยาก็เผยข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับนายเทนว่าไม่ได้รู้สึกตกใจกับข่าวนี้แต่อย่างใดเพราะลูกวงทุกคนรู้มานานแล้วว่าหัวหน้าคณะลิเกเอชยามีลูกสาวและลูกชายค่ะเพราะเมื่อเกือบ10ปีก่อนเอชยาพาน้องแป้งมาแนะนำให้ลูกวงรู้จักวันนี้คือลูกสาวซึ่งมีแผนจะดันเป็นนางเอกแทนน้องสาวแอนมิชัยที่เตรียมบินไปทำงานที่อินเดียค่ะและหลังเวทีน้องแป้งก็เรียกเอชยาว่าพ่อให้ทุกคนได้ยินเป็นปกติซึ่งแม่ยกบางคนที่สนิทกันก็รู้เรื่องนี้แล้วก็ยอมรับได้แต่เมื่อมีการพูดต่อๆกันไปแม่ยกบางคนก็รับไม่ได้ถึงขั้นมีดราม่าหลังเวทีอยู่บ่อยๆค่ะและทั้งที่เอชยาไม่เคยบอกให้ลูกวงปิดข่าวเรื่องเขามีลูกแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันรู้ซิปปากเองเพราะเมื่อเห็นปฏิกิริยาแม่ยกบางคนที่รับไม่ได้แล้วก็เลยหวั่นว่าอาจจะกระทบต่องานจ้างและรายได้ค่ะอดีตลูกวงคณะลิเกของเอชยาที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อยังเล่าอีกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเอชยาดูแลลูกวงเป็นอย่างดีและก็เป็นพ่อที่ดีของลูกสาวและลูกชายอย่างดีเสมอมาส่วนใครเป็นแม่ของเด็กไม่มีใครรู้ไม่มีการพูดถึงและก็ไม่เคยเห็นใครมาที่หลังเวทีด้วยทั้งยังไม่กล้าถามเอชยาด้วยแต่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่ผู้จัดการวงที่ตกเป็นข่าวตอนนี้แน่นอนค่ะส่วนจะเป็นเศรษฐีนีที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีหรือเปล่าต้องรอให้เอชยามาตอบเองค่ะส่วนที่หลายคนมองว่าเอชยาเป็นเกย์นั้นแหล่งข่าวคนเดิมก็ยืนยันยังมั่นใจว่าหัวหน้าวงมาดนุ่มไม่ได้เป็นเกย์แน่นอนค่ะเพราะเห็นมาตลอดว่าเวลาไปเปิดวิกแสดงลิเกที่ไหนก็จะมีสาวๆมาติดพันหรือบางครั้งเอชยาก็ควงสาวมาด้วยและก็ไม่ได้ให้ความสนิทสนมกับผู้ชายคนไหนเป็นพิเศษจึงมั่นใจว่าไม่มีพฤติกรรมชายรักชายแน่นอนค่ะก่อนทิ้งท้ายว่าเอชยาพยายามหาโอกาสเปิดตัวลูกสาวและลูกชายมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่มีจังหวะเพราะขนาดเปลี่ยนตัวนางเอกที่ไม่ใช่แอนมิชัยก็ยังโดนแม่ยกมายืนด่าหน้าเวทีมาแล้วค่ะแต่เมื่อเป็นข่าวคลึกโครมขนาดนี้ก็มองเป็นเรื่องธรรมดาที่แม่ยกหลายคนอาจรับไม่ได้เพราะแม่ยกมักไม่ค่อยอยากให้พระเอกลิเกที่ชื่นชอบมีเจ้าของตัวจริงค่ะจนกลายเป็นเรื่องปกติของคนทำอาชีพลิเกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามักจะต้องอุบเงียบเรื่องครอบครัวค่ะโดยเฉพาะคู่พระนางคนดังซึ่งก็ถือว่าน่าเห็นใจมากเพราะคงไม่มีใครอยากปิดบังแต่เพื่อลูกวงและรักษาชื่อเสียงหาเลี้ยงครอบครัวต่อไปก็จำเป็นต้องทำค่ะ